กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวย้ำอีกครั้งหนึ่งวันนี้ใครอยากจะส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นแล้วก็เลขบัตรประชาชนนะคะก็ส่งมาที่422-1606ท่านไหนอาจจะมีโอกาสลุ้นเป็นผู้โชคดีกันนะคะที่จะพูดคุยสดๆก็ส่งมาตามนี้เลยพิมพ์ HJ ตามด้วยเลขบัตรประชาชน3ตัวท้ายข้อความค่ะส่งมาที่422-1606นั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้จริงๆถ้าเกิดพูดถึงในเรื่องของโครงการในเรื่องของทางสายบุญแล้วแต่ว่าเรื่องของการช่วยเหลือในการคืนชีวิตนะต่อลมหายใจให้กับอีกหลายต่อหลายครอบครัวครัวถาก็ไม่ทิ้งนะก็บอกว่าทานนะบารมีการที่สร้างทานบ่อยๆเนี่ยจะทำให้จิตใจมันผ่องแผ้วสดใสแล้วก็เป็นการให้ที่แท้จริงให้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดฉะนั้นโครงการฟื้นคืนชีวิตที่พวกเราได้ทำมาเนี่ยเป็นโครงการที่เราทิ้งไม่ได้เรามาเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงน้ำท่วมแล้วก็มาต่อยอดในเรื่องของการช่วยเหลือผู้ป่วยเจ็บโรงเรียนต่างๆสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ยังไม่สุดท้ายสักทีอ่ะกำลังจะเริ่มโครงการอย่างต่อเนื่องซึ่งน้องวินเนอร์เนี่ยเป็นน้องในโครงการที่เราได้ดูแลแล้วปรากฏว่าวันนั้นไปวัดเขาลังพัฒนาไปปรับคุณแม่ไรล่าโรสนะครับที่จะไปนะคุณทิสาเนี่ยที่จะไปเอาเงินไปสร้างพระเจดีย์เนี่ยปรากฏว่าเขาโทรกิ้งกางเข้ามานะขอความช่วยเหลือว่าน้องวินเนอร์เนี่ยคุณหมอต้องให้เพิ่มเครื่องช่วยหายใจอีกหนึ่งเครื่องแล้วสแตนบายไว้ว่าห้ามดับถ้าดับปุ๊บเนี่ยไฟฟ้าดับมีปัญหานะฮะสิ่งตรงเนี้ยเราเองนะในครอบครัวมิราเคิล Channel นะครอบครัวมูลนิธิสาธรรมเราก็เลยใส่ใจแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากคุณแม่ไปท่านก็ให้มาเลยนะครับ 100,000 บาทเราก็จะให้น้องนะวินเนอร์ 50,000 บาทอีก 50,000 บาทเราก็จะช่วยเหลือน้องในโครงการที่รอคอยจ่อไว้อีกหลายๆมากนะฮะฉะนั้นท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนก็คงอยากจะเห็นภาพกันแล้วคือเคยนำเสนอแล้วแหละเราเคยไปหาน้องมาแล้วครั้งนึงใช่ๆนะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยคือเครื่องช่วยหายใจครับเครื่องที่1เครื่องที่2เครื่องนี้จำเป็นกับน้องมากเพราะน้องอยู่ได้ด้วยเครื่องช่วยหายใจจริงๆไฟดับไม่ได้กันน้องมวยถ้าไฟดับถือว่าน้องเขาก็นะตัวเขียวต้องใช้ไอ้นั่นน่ะอะไรนะที่ปั๊มไอ้ออกซิเจนเนี่ยนะฮะเข้าบีบเข้าพ่นกันเลยนะอันตรายครับน้องมวยเด็กเนี่ยก็คือต้องเจาะคอแล้วมวยตอนนี้น้องประมาณ3ขวบใช่3ขวบเป็นตั้งแต่เล็กๆแล้วโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงนี่น่ากลัวมากครับครั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้เห็นทั้งคุณแม่เองเขาบอกว่าต้องคอยดูดเสมหะบ้างแหละบางทีมีเลือดบ้างอะไรบ้างคือทุกอย่างเนี่ยต้องดูแลแล้วก็อยู่ในห้องเหมือนห้องปลอดเชื้อเลยไม่ใช่แค่นั้นน้องมวยนะฮะขนาดปล่อยให้พ่อก็ดูเนี่ยพ่อของน้องวินเนอร์เผลอไปเรียนน้ำท่วมแล้วน้ำล้นเข้ามาเลยครับคุณแม่ก็ต้องรีบขึ้นไปเพื่อไปทำให้คือห่างต้องดูแลพิเศษนะไอ้ขั้นจะจ้างก็รายอยู่เพราะว่าฐานะของเขาไม่ใช่ชัดไม่มีความที่แน่นอนคุณพ่อก็ต้องหามานะแล้วก็ประทังชีวิตไปเพื่อดูแลน้องเขาไปก็ที่ผ่านมาเองอาจารย์ก็ได้ลงพื้นที่ไปนะครับพร้อมกับคุณแม่และโรสแล้วก็รวมไปถึงทีมงาน Miracle Channel ไปหนึ่งครั้งเพื่อที่นะคะจะไปช่วยเหลือกันในเรื่องของเครื่องช่วยหายใจนะบรรยากาศเป็นยังไงบ้างชมภาพเลยค่ะเชิญครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมอาจารย์ณัฐฐาลิขจิตนะครับวันนี้ก็ลงพื้นที่ในเขตสาทรซึ่งท่านผู้ชมทางบ้านคงจำได้ว่าครั้งหนึ่งนะน้องวินเนอร์ที่เราเคยได้ช่วยไปในโครงการฟื้นคืนชีวิตน้องจะมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับเป็นสภาวะที่ซ้ำซ้อนต้องใช้เครื่องช่วยใจต้องใช้เครื่องดูดเสมหะอย่างต่อเนื่องซึ่งผมเองเชื่อว่าหลากหลายคนก็มีความสงสารน้องวินเนอร์กันและครั้งนี้นะครับคุณแม่ไลล่าโรสครับเดินทางมาจากต่างถิ่นแดนไกลเลยมาเพื่อร่วมกับมูลนิธิอาสาธรรมกับ Miracle Channel เพื่อช่วยเหลือในน้องครับในโครงการที่เราจะซื้อเครื่องเครื่องช่วยหายใจเพราะจำเป็นมากครับเครื่องเก่ามีไหมมีแต่ชำรุดนะครับเราก็ต้องดูแลซ่อมแซมแต่ถ้าเกิดว่าเครื่องนี้ไม่มีปุ๊บเนี่ยก็จะมีผลกับน้องน้องจะมีอาการขาดออกซิเจนการหายใจก็จะมีปัญหานะเนื้อตัวก็จะเขียวทันทีฉะนั้นคุณหมอก็แนะนำให้มีเครื่องช่วยหายใจอีกเครื่องนึงนะครับวันนี้ผมมาอยู่บ้านน้องวินเนอร์แล้วที่เขตสาทรพร้อมกับคุณแม่ลาล่าโรสเลยครับนะครับเดี๋ยวมาพบกับคุณแม่น้องวินเนอร์แล้วก็คุณแม่ลาล่าโรสนะครับในโครงการช่วยเหลือโครงการฟื้นคืนชีวิตให้กับน้องผู้ป่วยนะแล้วก็เด็กต่างถิ่นตุรกันดารในโครงการของ Miracle Channel ร่วมกับมูลนิธิสาธรรมครับเชิญเลยครับสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับคุณแม่ลาล่าโรสนะครับพร้อมกับคุณแม่น้องวินเนอร์สวัสดีครับแล้วก็นะฮะเป็นรายการนะครับนะอยู่ใกล้ตรงนี้เองวันนี้คุณแม่ครับดีใจไหมครับคุณแม่ไร้ละรถร่วมกับมิเลอร์เคิลแชนแนลมาที่บ้านที่เลยครับมาเยี่ยมน้องครับครับปลื้มใจสุดๆเลยค่ะคุณแม่กับคุณแม่ยินดีค่ะครับคือทางคุณแม่น้องวินเนอร์เนี่ยได้ขอความช่วยเหลือ
ในเครื่องจัดซื้อนะครับราคาเท่าไหร่ฮะเครื่องช่วยหายใจครั้งนี้ครับราคาจริงๆแล้วคือ 400,000 กว่าค่ะแต่ทางบริษัทลดให้เหลือ 380,000 ค่ะอ๋อคือบริษัทเข้าใจดีลดให้อีกจำเป็นขนาดไหนครับจำเป็นมากจำเป็นที่สุดเลยอะค่ะถ้าไม่มีเครื่องนี้น้องจะอยู่ไม่ได้เลยอะค่ะน้องหายใจเองไม่ได้อะตอนนี้มีเงินเท่าไหร่นะครับในการซื้อนะครับตอนนี้เพิ่งจะเริ่มต้นขอรับบริจาคอะค่ะเพิ่งจะได้มานิดเดียวอะค่ะเพราะว่าใช้เงินเยอะแล้วถามว่าไม่ใช้ได้ไม่ได้นะฮะแต่ว่านั่นคือแลกกับชีวิตน้องเลยแน่นอนนะครับคุณแม่ทุกคนก็ต้องดิ้นรนหรือก็ขอความช่วยเหลือจากโครงการของเรามาหลังจากนั้นวันนี้คุณแม่นะคุณแม่ไร้รถเนี่ยฮะเดินทางมาจากต่างประเทศคือมาสร้างนะมาสร้างถนนให้กับพระทหารจอมราชันในของเราเลยครับยังไม่พอนะฮะยังมีโอกาสมาร่วมนะบริจาคทรัพย์ตัวนี้นะครับเพื่อช่วยเหลือนะซื้อเครื่องหายใจเครื่องนี้นะครับนะครับนะครับยังไงบอกความรู้สึกคุณแม่นิดนึงครับขอบคุณค่ะยินดีค่ะที่มาช่วยต่อลมหายใจให้น้องอะค่ะคือน้องมีความจำเป็นมากจริงๆอะค่ะหนูก็ขอความช่วยเหลือผ่านทางอาจารย์นะคะอาการโดยทั่วไปของโรคเขานะคะเขาดีขึ้นเยอะเลยค่ะอาจารย์ดีขึ้นเยอะแล้วก็รู้เรื่องมากขึ้นยกแขนขาได้มากขึ้นครับผมครับหัดออกเสียงได้ดีขึ้นนะคะครับก็มีเจ้าหน้าที่พยาบาลนะฮะหรือว่าในแพทย์มาช่วยสอนช่วยแนะนำตลอดค่ะนะครับแล้วตอนนี้นะฮะต้องใช้ลองใช้เครื่องค่ะทดลองใช้เครื่องช่วยหายใจตัวใหม่เนี่ยค่ะทดลองใช้ดูว่าสเปคประมาณขนาดนี้น้องจะใช้ได้หรือเปล่าอะค่ะน้องเขาต้องใช้สายเขาเรียกว่าสายเลยนะช่วยหายใจช่วยหายใจที่ต่อเข้าเครื่องอะค่ะคือต้องเจาะคอนะต้องเจาะคอใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ใช้เครื่องช่วยหายใจต่อผ่านเข้ามาด้านนี้นะฮะใช่ค่ะอ๋อแล้วก็กินอาหารทางสายผ่านจมูกอะค่ะคือผมกลัวไฟดับเคยไหมเคยมีกรณีไฟดับเคยค่ะเคยดับบ่อยมากค่ะไฟดับไฟดับก็คือต้องรีบลากถังแทงออกซิเจนมาเสียบต่อค่ะครับครับแล้วก็บางทีก็เป็นบีบแอมบูใช้มือบีบไปเรื่อยๆอะค่ะอ๋อครับก็เวลาจะอาบน้ำท่าก็คงลำบากพอสมควรเลยใช่ค่ะครับน้องตัวโตด้วยอะในความจำเป็นตอนนี้อะไรบ้างครับที่คุณแม่ขอความช่วยเหลือแล้วก็อยากจะต้องดูแลน้องต่อไปตอนนี้ก็คือหนูขอความช่วยเหลือด้านสมทบทุนช่วยบริจาคซื้อเครื่องช่วยหายใจอะค่ะสำคัญที่สุดเลยอะค่ะตอนนี้วันนี้เราก็นะฮะคุณแม่ไร้ละรถของเราเนี่ยก็ได้มอบเงินนะประเดิมนะฮะด้วยเงินทุนตัวเนี้ยนะไปซื้อเครื่องช่วยใจจำนวน 50,000 บาทนะครับต้องขอบคุณคุณแม่ด้วยนะครับแล้วก็เราก็คงจะต้องดูแลแล้วก็ประชาสัมพันธ์ทางสื่อในช่อง Miracle Channel ด้วยนะครับเรียนเชิญจะเชิญแฟนรายการทุกคนนะฮะที่มีกำลังพอหรือว่าสละทรัพย์ปัจจัยบางส่วนเพื่อต่อยอดลมหายใจของน้องวินเนอร์ต่อไปไม่มีไม่ได้สำคัญจริงๆครับท่านผู้ชมครับเวลาไม่มีแล้วเนี่ยก็จะมีผลว่าเด็กบวชกันเยอะหลายคนเลยในโครงการที่เราดูแลอยู่นะครับนะครับเดี๋ยวมาชมนะฮะสภาพน้องเยี่ยมน้องนิดนึงนะครับแล้วก็จะดูว่าชีวิตนะคุณแม่เป็นไงบ้างนะครับในการที่เปลี่ยนเวลาเปลี่ยนทีคุณหมอต้องมาทำให้ใช่ไหมหรือคุณแม่เปลี่ยนเองครับช่วงแรกๆนี่เราเปลี่ยนเองได้ตลอดนะคะแต่พอดีช่วงหลังนี่เปลี่ยนเป็นท่อเบอร์ใหญ่ขึ้นครับครับเพราะน้องโตขึ้นไหมฮะใช่ค่ะหลอดลมเขาจะโตค่ะอาจารย์หมอก็เลยมาช่วยเปลี่ยนให้อะค่ะครับคุณแม่ทราบไหมว่าต้องอยู่ในการช่วยเหลืออย่างนี้ตลอดไหมครับใช่ค่ะต้องประมาณนี้ค่ะอาจารย์คุณแม่มีอะไรให้กำลังใจในครอบครัวนี้ด้วยครับนะครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธามาร่วมกันบริจาคช่วยเครื่องช่วยหายใจนะคะคแล้วนี่ถ้าแม่กลับไปอเมริกา คนที่อเมริกาก็ดูรายการอาจารย์เยอะหวังว่าเชิญชวนคนที่ประเทศอเมริกามาร่วมกันทำบุญให้น้องวินเน่ด้วยนะคะในโครงการมิราเคิลหมากุศลครั้งนี้นะครับร่วมกับมูลนิธิต้องขอบคุณคุณแม่นะฮะไลล่าโรสนะครับพร้อมกับคุณแม่น้องวินเนอร์ที่เรามาสานฝันปันน้ำใจให้กับน้องๆหนูๆนะแล้วก็เป็นบุตรที่อยู่ในอ้อมกอดอันตลอดเวลาผมเชื่อว่าในโครงการครั้งนี้คงจะได้สำนึกคุณแม่แล้วก็หลายๆท่านแฟนรายการหลายๆคนด้วยนะครับนะผมขอขอบคุณอย่างยิ่งนะครับในการที่ดูแลโครงการฟื้นคืนชีวิตเราจะมีอีกหลายครอบครัวที่จะต้องดูแลกันซึ่งอินบ็อกซ์เข้ามาในแฟนเพจของ Miracle Channel แฟนเพจของบุรีเทียธาธรรมผมเชื่อว่านะฮะในการทำครั้งนี้นะครับเป็นการประเดิมเป็นการดูแลเป็นการช่วยเหลือเติมเต็มให้กับชีวิตที่มีทางออกที่มีลมหายใจต่อ
ในโครงการฟื้นคืนชีวิตของ Miracle Channel ครับขอบคุณครับจะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งนะคะเป็นความเคลื่อนไหวของครอบครัวของน้องวินเนอร์นะคะที่จำเป็นนะสำหรับเครื่องช่วยหายใจต้องมีเป็นเครื่องที่สองเหมือนเป็นเครื่องสแตนบายเอาไว้คือถ้าไปปล่อยไว้ยี่นะไฟดับทีแล้วไฟดับไปด้วยค่ะช่วงหน้าฝนนะไฟดับปุ๊บเนี่ยคุณแม่เอาละนะตะลีตะลานเนี่ยต้องหาอุปกรณ์ต่างๆคือเห็นแล้วน่าสงสารนะถ้าไม่ช่วยก็ไม่ไหวนะฮะรอคอยก็ไม่ได้เพราะเครื่องนี้ราคาประมาณถึง 400,000 บาทแต่บริษัทใจดีลดให้เหลือ 300,000 เศษๆประมาณ 350,000 360,000 ผมก็ว่ายังไม่พอเพราะมีเงินอยู่บางส่วนแล้วฉะนั้นแฟนรายการทุกคนนะฮะที่จะส่งเสริมเติมเต็มในโครงการครั้งนี้ก็สามารถนะโอนเข้ามาในบัญชีมิราเคิลหมากุศลได้นะครับเราก็จะต่อยอดแล้วก็จะมอบให้น้องเขานะในทิศทางในแนวทางที่เราจะช่วยเหลือในต่อไปนะครับฉะนั้นย้ำอีกครั้งนึงดีกว่านะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะมาร่วมบุญร่วมกันกับโครงการวิลาคมหากุศลคืนชีวิตนะคะก็สามารถที่จะติดต่อหรือว่านะโอนเข้าบัญชีได้ก็ตามนี้เลยนะคะหรือว่าท่านไหนที่พบเจอนะคะได้ยินได้ฟังบุคคลที่ตกทุกข์ได้ยากนะคะเรามาร่วมกันเป็นหูเป็นตาแบ่งปันน้ำจิตน้ำใจกันส่งต่อเรื่องราวเข้ามาได้นะคะตามที่อยู่ด้านหน้านี้ซึ่งต้องบอกว่ายังมีอีกหลายร้อยครอบครัวจริงๆนะที่ต้องการความช่วยเหลือแล้วก็เราเองเนี่ยพยายามที่จะดำเนินการลงพื้นที่ให้เร็วที่สุดแล้วก็พยายามจะช่วยเหลือให้ได้ครอบคลุมรวมไปถึงทุกๆครอบครัวจริงๆแต่ว่าในเรื่องของทุนทรัพย์ปัจจัยเองก็ตามนะแล้วก็รวมไปถึงโรงเรียนด้วยยังมีโรงเรียนที่ห่างไกลที่เขารอคอยเราอยู่นะฉะนั้นเราจะได้มีโอกาสได้ลงพื้นที่กันหลังจากนี้ร่วมบุญร่วมกันได้นะแล้วก็รวมไปถึงใครที่อยากจะส่งต่อเรื่องราวเข้ามาต้องขออนุญาตตามที่อยู่นี้เท่านั้นหรือว่าจะส่งเป็นแฟกก็ได้นะคะ024960492นั่นเองแล้วขอเป็นข้อความจริงเรื่องราวจริงเบอร์ติดต่อจริงเพราะบางครั้งเนี่ยครัวถามลงพื้นที่ไปก่อนเดี๋ยวก็หาไม่เจอก็มีไม่เจอหลงวันนั้นหลงในป่าเลยนะต้องถางป่าตั้งนานท่านผู้ชมไปจะถึงบ้านเขาครับก็จะได้ไปเจอแล้วก็ไปช่วยเหลือกันนะฉะนั้นเรื่องราวที่ส่งเข้ามาเบอร์ติดต่อเนี่ยสำคัญมากนะคะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเอาล่ะนะก่อนอื่นช่วงหน้าอย่าลืมนะฮะ SMS ที่ส่งมานะครับวันนี้มีหนังสือนะฮะมาเซอร์ไพรส์ท่านผู้ชมเนี่ยแหละค่ะแจก5เล่มเลยวันนี้5เล่มเลยค่ะ5เล่มครับประกาศรายชื่อท้ายรายการรับหนังสือลายเซ็นดีลิขิตรวยบอกแล้วนะว่าเป็นหนังสือที่จะไปหาซื้อที่ไหนเนี่ยไม่มีแล้วนะคะเพราะเป็นหนังสือต้นฉบับจริงๆ5ท่านด้วยการรีบส่ง SMS เข้ามาที่4221606แล้วช่วงหน้าพลาดไม่ได้ใครมีโทรศัพท์เตรียมตัวใครมีกระดาษเตรียมจดเตรียมตัวโทรหาอาจารย์โทรหาอาจารย์ไม่ใช่ครับบันทึกเสียงไว้บันทึกเสียงหรือว่าถ่ายเอาไว้อัดคลิปมาเลยใช่ค่ะเพราะว่าตัวเลขนะคะบัตรประชาชนเนี่ย1-9จากนี้ไปประมาณ6เดือนด้วยกันมันจะส่งผลอย่างไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันพักกันสักครู่ค่ะ